ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับในสัปดาห์นี้ของรายการเจาะใจยังคงเป็นเรื่องราวซีรีส์9ที่กล้าอยู่เราคงชักชวนท่านผู้ชมให้พัฒนาตัวเองด้วยความกล้าที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้ครับเขาเป็นบุคคลพิเศษที่เจ้าหน้าที่ของรายการเจาะใจมีโอกาสได้เจอเขาเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นเรามีทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า The Moment 3และหนึ่งในปรากฏการณ์ของ The Moment 3ก็คือการจัดคอนเสิร์ตของคุณตูน Body Slam โดยคุณเต็ดยุทธนาบุญอ้อมเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกและครั้งเดียวของตูนในคุกครับและเราเจอกับแขกรับเชิญในขณะที่เขาเป็นผู้ต้องขังไปว่าสิลุงลองเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจต้องใจยังไรไรจากแรงบันดาลใจในวันนั้นวันนี้เขาไปสู่ก้าวที่กล้าไปสู่การพัฒนาตัวเองวันนี้เป็นบุคคลที่ผู้คนรู้จักและชื่นชอบในฐานะนักร้องผู้เข้ารอบ4คนสุดท้ายของ The Voice วันนี้เรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราล้มเหลวแน่เราคงไม่ดีกว่านี้วันนี้ทุกคนดีกว่านี้ได้ครับขอต้อนรับคุณแต๊กอานนท์วัชรีวงศ์ณอยุธยาครับสวัสดีครับถ้าผมนั่งเก้าอี้หันหลังผมจะหันมาหาคุณอย่างรวดเร็ววันนี้ดีใจมากที่ได้เจอน้องแต๊กผมคุยกับคุณตูนแล้วก็คุณเต้มีความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ไหมสักวันหนึ่งคนที่ไปดูคอนเสิร์ตมากมายที่เราต้องเบลอหน้าต้องไม่ให้รู้ว่าเป็นใครตามสิทธิ์ของผู้ต้องขังวันหนึ่งเราจะได้เจอเขาในฐานะคนใหม่ที่เปลี่ยนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เราชื่นชมและเป็นคนที่อยู่บนเวทีเจาะใจวันนี้คุณเป็นคนนั้นยินดีต้อนรับคุณแต๊กครับเชิญนั่งครับคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเคยพูดกับคุณตูนแบบนั้นไม่รู้จริงๆฮะไม่รู้จริงๆครับแล้วก็จริงๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้จริงๆฮะแล้วผมหวังว่าคุณจะไม่ใช่คนเดียวที่ไปสู่ก้าวใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับคงจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกหลายคนที่เป็นอย่างนั้นครับอ่ะมาดูแรงบันดาลใจปัจจุบันนี้กลายเป็นคนที่เป็นที่รู้จักชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนฮะเพราะว่าเวลาไปเดินตามท้องถนนเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาทักบ่อยๆโดยเฉพาะพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะฮะเข้ามาก็จะคว้าแขนใช่แท็กเดอะวอยซ์ไหมครับผมขอถ่ายรูปด้วยเป็นที่รู้จักแล้วครับผมเขินไหมเขินเหมือนกันฮะช่วงแรกๆแต่หลังๆเริ่มติดกล้องแล้วฮะโอเควันนี้เราเห็นเขาหน้าตาสดใสแข็งแรงล้ำบึกเลยแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่เลยฮะใช้คำว่าแทบจะไม่มีชีวิตไปต่อยังใช้ได้เลยใช่ไหมไม่เหมือนคนนะครับขนาดนั้นเลยใช่เอาเป็นว่าจริงๆชีวิตคุณเมื่อเกิดมาเนี่ยทุกคนก็เกิดมาเพื่อเป็นคนดีใช่ครับคุณก็ใช้คำนั้นได้เป็นเด็กดีคนหนึ่งเป็นเด็กดีคนหนึ่งผมจบประถมเนี่ยพูดกูมึงยังไม่เป็นเลยครับการเรียนก็ใช้ได้การเรียนก็จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางฮะโอเคครับผมพ่อแม่ทุกคนมักจะนึกว่าเฮ้ยลูกฉันโตขึ้นมาเป็นเด็กดีนี่หว่ามันจะกลายเป็นเด็กไม่ดีได้ยังไงตอนนี้เราจะขยายคำว่าได้ยังไงให้ฟังครับโอเคมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมมาเห็นตัวเองว่าเปลี่ยนไปตอนเรียนมัธยมครับผมเป็นเด็กประเภทที่อยู่หน้าห้องใส่แว่นเป็นคนสายตาเอียงครับฮะแล้วก็เหมือนในหนังเลยจะโดนเด็กหลังห้องแกล้งไอ้แว่นเอาไอ้นู่นเฟี้ยงแล้วก็เวลากลางวันนะครับก็จะแบบให้ไปซื้อข้าวให้เฮ้ยไอ้แว่นไปซื้อข้าวให้หน่อยซื้อข้าวให้หน่อยดิไอ้แว่นก็ต้องไปบางทีก็โดนเพื่อนแกล้งตบหัวอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยรู้สึกว่าเราคงต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างแล้วล่ะแล้วสิ่งที่ผมตัดสินใจอันนี้พ่อแม่ดูไว้นะพ่อแม่ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ครับเพราะผมเดาพ่อแม่หลายคนก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนไปเขาอาจจะเจออะไรก็ได้อย่างที่คุณเจอใช่ครับโอเคผมเลยตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่มันจะทำให้เรารอดจากปัญหาเหล่านี้ได้คือเป็นเหมือนเขาอะไรบ้างที่เป็นเหมือนเขาใส่รองเท้าเหยียบส้นเอาเสื้อออกนอกกางเกงกินข้าวไม่ต้องเอาจานไปคืนโยนทิ้งสุดท้ายแล้วเราก็ไม่โดนรังแกจริงก็กลายเป็นพวกมันไปเป็นพวกเขาแต่อันนี้มันเป็นเพราะความจำเป็นไงนะผมเดาว่าคุณก็ต้องไม่ติดมาผมเคยคิดว่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาครับอันนี้คิดแบบเด็กๆใช่คิดแบบนั้นจริงๆแต่สุดท้ายแล้วมันเริ่มชอบเวลาที่ได้รังแกคนอื่นเวลาที่เราไปแบบไปมีเรื่องมีราวแล้วก็เราเป็นคนแรกที่จะเข้าไปเปิดก่อนอะไรเงี้ยฮะเพื่อนๆยอมรับรู้สึกมันมีบางอย่างในใจที่เออนี่แหละใช่แล้วรู้สึกว่าเราต้องการการยอมรับแบบนี้ครับไปสู่เรื่องใหญ่ได้ยังไงครับมันเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทเนี่ยครับนี่ชั้นอะไร
จบม.2ครับม.2ไม่จบครับอายุสัก14 13 14อ่ะแถวนี้ย่างครับผมประมาณนั้นครับแล้วก็มาจับกลุ่มอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้านครับแล้วก็รังแกคนนู้นรังแกคนนี้มีเรื่องกับเขาไปทั่วครับจนมีเรื่องราวที่มันเปลี่ยนเลยคือทำร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธครับผมมีดมันเป็นครั้งแรกที่อาวุธที่ผมพกเพื่อเอาไว้เท่ครับมันไปโดนคนเข้าจริงๆเราก็เลยรีบวิ่งหนีมาแล้วก็หลบหนีไม่กล้าเข้าบ้านนะครับคุณหนีไปไหนครับก็หนีอยู่ตามบ้านเพื่อนแหละครับ บ้านคนนั้นทีบ้านคนนี้ทีจนเพื่อนเริ่มจะแบบไม่โอเคแล้วไม่ไหวแล้วแบบว่าแพ็คไปอยู่ที่อื่นเถอะเขาก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็เลยกลับไปอยู่บ้านแม่ดีกว่าที่คลองเตยครับไปอยู่บ้านแม่ที่คลองเตยซึ่งเราไม่ได้อยู่ที่นั่นมาก่อนเคยอยู่ตอนเด็กๆฮะแล้วก็พอย้ายมาเรียนก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านคุณยายอ๋อคือหนีไปอยู่บ้านแม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงโรงเรียนละไม่ต้องพูดแล้วครับไม่ต้องพูดแล้วไม่พอออกแล้วตอนนี้เอาเรื่องหนีตำรวจอย่างเดียวครับออกจากโรงเรียนแล้วแล้วไงอยู่บ้านแม่ใช้ชีวิตทำอะไรครับวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเรากำลังโตครับ14ย่าง15อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราก็อยากมีเพื่อนอยากมีกลุ่มเหมือนเดิมครับได้แก๊งอะไรครับที่คลองเตยเนื่องจากสภาพแวดล้อมในขณะนั้นสิ่งที่เขาทำกันก็คือจะเดินดมสารละเหยคุณก็ไปดมกับเขาดมครับเมาหลุดไปเลยไม่รู้อะไรจำอะไรไม่ค่อยได้ครับมันจะหลุดลอยไปเลยเห็นอะไรติดไหมติดเหมือนกันใช่ไหมติดใจพี่เพราะภาพมันจะเหมือนภาพในการ์ตูนนะพี่เดี๋ยวก่อนที่เด็กที่ดูอยู่คิดว่าเฮ้ยหรือเราอยากเห็นภาพในการ์ตูนบ้างทำลาย ต้องบอกก่อนต้องสกัดไว้ก่อน คือมันทำลายโพรงจมูกเข้าไปถึงสมองเลยหายใจแล้วถึงสมองเลยนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาไปเป็นกัญชาจากกัญชาก็พัฒนาไปเฮโรอีนครับเอาตอนที่คุณติดแล้วสิ่งที่คุณตื่นมาสภาพชีวิตของคุณร่างกายของคุณมันเปลี่ยนจากนายแท็กธรรมดากลายเป็นยังไงเริ่มแรกเลยเราจะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้ครับคือรู้สึกว่าจะไม่อยากอาหารจะหงุดหงิดไปหมดถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยลองเอาความรู้สึกคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่ครับคูณสัก2หรือ3ก็แล้วกันฮะโอ้โหคือเหมือนอวัยวะภายในอ่ะมันต้องการอ่ะแต่ละส่วนมันก็แบบเอาสักทีดิมาสักทีมาได้หรือยังไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนข้างในมันเรียกร้องอ่ะครับแล้ววิธีจะหายเจ็บปวดคือต้องใช้อย่างเดียวครับวิธีเดียวนี้ไม่ได้เสพเพื่อความเพลินแล้วดิหลังๆนี่ไม่ใช่แล้วครับเสพเพื่อให้เป็นเหมือนคนอื่นได้ให้กินข้าวได้ถ้าไม่เสพเอาข้าวมาวางตักกินได้มั้ยกินไม่ได้ครับกินเข้าไปมันก็จะออกมาอาเจียนหมดเลยอาเจียนออกมาครับกินไม่ได้โอ้โหนี่มันกลายเป็นยาบังคับใช่ครับไม่ได้เพื่อความเมามันใดๆครับแต่มันบังคับคุณถ้าไม่เสพมันครับคุณก็จะถูกทรมานไปเรื่อยๆใช่ครับไปสู่การเลิกได้ไงครับวันหนึ่งผมช่วงนั้นทำงานแล้วครับก็ไปทำงานที่คุณพ่อฝากให้ไปเป็นตัวแทนขายเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ห้างหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกวันที่จะไปทำงานจะต้องมีติดตัวไปครับวันนั้นที่เลิกเนี่ยมันเป็นวันที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลายปี36น่าจะไม่ผิดนะครับปริมาณยา1บิ๊กเนี่ยก็คือเฮโรอีน1บิ๊กเนี่ยจากราคา300บาทเนี่ยพี่ราคามันเปลี่ยนเป็น 9,800 โอ้โหแล้วคุณต้องหาได้ครับมันไม่มีเหตุผลมันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้อาจจะถูกตำรวจจับเยอะแต่คนที่ติดไปแล้วเนี่ยมันก็คือปวดร่างกายตายแน่มันเท่าไหร่ก็ต้องหาเท่าไหร่ก็ต้องหาจะหามาได้เท่าไหร่ก็ไปหายืมครับก็ผมจำได้ว่าเช้าวันนั้นเนี่ยก็เข้าไปซื้อ 9,800 นะพี่ดูแล้วก็หายไปคือไม่เอามาให้ครับแล้วผมก็นั่งรออยู่ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงโทรหาเพื่อนที่ทำงานอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมจะขอยืมอีกอีก 9,800 ครับไอ้นั่นก็หามาให้ก็เขาก็ช่วยกันนะครับไปซื้อเจ้าใหม่เจ้าใหม่ที่เดิมบอกว่าพี่เมื่อเช้าผมโดนไปแล้วนะแล้วก็อย่าเบี้ยวผมพูดประมาณว่าแบบเห็นใจนะอย่าทำกันนะเหมือนเดิมครับคราวนี้ผมนอนอยู่ตรงนั้นเลยช่วงที่มันสลึมสลือปวดเนื้อปวดตัวอ็อกเขียวอ็อกเหลืองอ๋อคุณอาเจียนเอาน้ำย่อยตัวเองออกมาแล้วครับมันเป็นพิษอะครับเริ่มแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นชิงช้ากันอยู่แถวนั้นผมก็คือแม้แต่แรงที่จะนั่งยังไม่มีครับร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็ได้ยินเสียงมีอ้วกกองอยู่ข้างได้ยินเสียงที่มันบริสุทธิ์อะครับเสียงของเด็กอะซึ่งวันหนึ่งเราเคยเป็นแบบนั้นแค่ชิงช้าเดียวเขามีความสุขจังเลยใช่แล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราผมก็รวบรวมเรี่ยวแรงแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับขึ้นบ้านแล้วก็วันนั้นคุณพ่อกลับมาพอดีก็เลยได้มีโอกาส
นั่งรอเลยก็บอกว่าพ่อครับผมติดผงคุณเหมือนเรื่องน้ำพุเลยฮะพุติดยาแตกติดผงแล้วไงผมก็ไปศูนย์ถาวรไก่ครับเป็นศูนย์เลิกยาก็ไปกินยาแบบล้างพิษเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดพิษที่มันมีอยู่ในร่างกายมันมาทีเดียวเลยพี่มาแบบมันสามวันแรกผมหอนเหมือนหมาเลยพี่ดูอยู่ที่ไหนมัดแขนกับขาตัวเองอยู่กับเตียงคุณแม่ครับเพื่อไม่ให้ตัวเองอ่ะไปไหนได้เพราะว่าผมรู้เลยว่ามันจะทุกข์ทรมานมากแล้วสภาพเป็นไงหอยหวนโอ้โหมันหอยหวนครับคือกระตุกมันกระตุกทั้งคืนนะครับทันทีที่ยาที่ทาภายนอกหมดฤทธิ์เนี่ยยาเคาน์เตอร์เพนนะพี่อ๋อต้องทาเคาน์เตอร์เพนด้วยเคาน์เตอร์เพนหลอดใหญ่อ่ะครับหมดคืนละ2หลอดเพราะว่ามันทำไมต้องทาเยอะขนาดนั้นมันหนาวในกระดูกอะครับอ๋อคุณท้ายมันร้อนท้ายมันร้อนเพราะคุณหนาวเพราะทำไมมันนอนไม่ได้พี่โอ้โหวันละ2หลอดพอยาหมดฤทธิ์อะครับยาหายร้อนมันเย็นเหมือนเดิมหนาวเหมือนเดิมตกกระตุกขึ้นมาอีกโอ้โหชีวิตคุณผ่านพ้นมันไม่ได้ครับด้วยกลไกนั้นเป็นเดือนไหมฮะเดือนจะเป็นคนปกติเป็นเดือนครับฟังดูเหมือนเรื่องราวจะดีแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับถูกไหมถูกครับเกิดอะไรขึ้นอีกอะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาใช้ชีวิตปกติมาจับกลุ่มกับเพื่อนเล่นดนตรีฮะมีแฟนคนแรกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆบังเอิญก็มีคนหนึ่งเหวี่ยงเข้ามาในกลุ่มครับเป็นเพื่อนที่เคยใช้เฮโรอีนเหมือนกันมานั่งดื่มเหล้าด้วยกันแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาด้วยความเมาก็พากันกลับเข้าไปในชุมชนไปหาซื้อมาใช้คุณก็เดินไปกับเขาไปทั้งที่เมาครับอันนี้ไปเพราะเมาเมาเลยลืมสิ่งที่เราเคยผ่านพ้นมาลืมครับความเมามันหนุนนำหมดเลยว่าโอ๊ยอะไรก็ได้ไปเลยอย่าบอกนะว่ากลับไปเสพใหม่เริ่มใหม่หมดครับเสพกลับไปเสพอีกแล้วไงต่อกลับไปเสพอีกจะรอดไหมเนี่ยคราวนี้คือเริ่มใช้มาประมาณสัก2เดือนฮะน้ำมูกมาสัญญาณแรกมาแล้วความกลัวเริ่มกลับมาครับจำภาพตอนโดนมัดขาเตียงได้จำได้ว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนก็พอดีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะฮะก็บอกว่านี่เลยวิธีนี้เลยช่วงนั้นมียาบ้าเข้ามาในหมู่วัยรุ่นพอดีก็เอาตัวนี้เลยหักเพื่อนหวังดีไอ้นี่หวังดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอยากเลิกตัวนั้นใช่ไหมเอาตัวนี้ดิเอาตัวนี้แทนตัวนี้แทนดีเพื่อนเราครับเปลี่ยนมาเป็นยาบ้าดีกว่าครับทีนี้แหละหาจุดสิ้นสุดของมันไม่ได้เลยพี่บุ๊กติดหนักกว่าเดิมอีกร่างกายไม่ติดแล้วครับแต่ใจอะมันติดไปเลยจริงเหรอใช่ฮะช่วงนั้นผมกลับไปเรียนแล้วด้วยฮะเรียนอะไรครับไปเรียนศิลปยุกต์แล้วไงมันครับผมเวลาใช้เข้าไปเราก็จะรู้สึกว่าเราครีเอทงานเวลาคิดวาดรูปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบออกมาตามใจสั่งเลยนะอ๋อมันบรรเจิดมันบรรเจิดเวิร์ครู้สึกแบบนั้นออกแบบอะไรก็วาดสวยคือไอ้คนอื่นอาจจะดูไม่รู้เรื่องกูสวยของกูโอ้ยสวยจังเลยไอ้คนอื่นไม่รู้นะแต่เราคิดว่าดีหมดครับสุดท้ายแล้วมันก็มาจบเกมตรงที่โดนจับครั้งแรกข้อหาครอบครองยาเสพติดครอบครองเมทแอมเฟตามีนยาบ้าครับครับครั้งนั้นก็ศาลปล่อยรอลงอาญาครับไปรายงานตัวก็เข็ดไหมโดนจับไม่ครับเหมือนเดิมเลยทำไมไม่ครับคิดว่าตัวเองจะควบคุมได้ควบคุมทุกอย่างได้ครับเสพต่อเสพต่อมาอีกผ่านไป9เดือนโดนจับอีกครั้งหนึ่ง1ปี6เดือนติดคุกที่ไหนครับทันตสถานบำบัดพิเศษกลางครับคลองเปรมครับเอาล่ะติดคุกครั้งแรกออกมาออกมาเพราะความหวังแล้วก็ฉันจะเลิกปฏิญาณตัวเองเป็นคนดีครับจะใช้ชีวิตให้ดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าผมเป็นนะพี่ผมจะได้ยินเสียงข้างในลึกๆข้างในสมองในความคิดตัวเองเนี่ยว่าไอ้ขี้คุกแล้วมันบวกกับช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างผมสูญเสียความรักครั้งแรกไปออกหักซึ่งรู้สึกว่าโลกมันดับลงไปแล้วตอนนั้นนะครับแล้วก็มาได้ยินเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยน้องสาวไม่มีค่าเทอมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราที่มันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยตอนนั้นคิดแบบนั้นลุกขึ้นมาทำอะไรไหมเพื่อคนอื่นจากเด็กที่เสพยาเสพติดเท่านั้นนะครับรอบแรกแล้วเราพอเราไปรู้จักคนมากขึ้นจากการที่เราไปอยู่ตรงนั้นถึงแม้จะได้รับการพัฒนาอบรมใช่ไหมเขาสอนพัฒนาพฤตินิสัยครับมีชุมชนบำบัดมีทูบีนัมเบอร์วันมีหลายๆโครงการมีกิจกรรมมากมายดีไหมสอนดีครับพี่ผมเป็นผมทุกวันนี้ที่มีภาวะความเป็นเพื่อนมีความรับผิดชอบมีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาสอน
ครับในเรือนจำเขาสอนดีดูแลอย่างดีแต่ไอ้สิ่งแวดล้อมกับความทุกข์มันทำให้เราหลงกลับไปอีกแต่ในสถานการณ์บางสถานการณ์มันก็ผลักให้เราต้องตัดสินใจคุณตัดสินใจยังไงเช่นเวลานั้นผมตัดสินใจเลยว่าผมจะขายยาเสพติดขายยาบ้าง่ายสำหรับผมเลยแค่ไปที่นี่ไปหาคนคนนี้เอากลับมาแล้วก็ขายขนาดไหนขายยังไงคุณขายยืนขายเหมือนขายของเล่นนะยืนขายเลยครับแล้วคนก็เดินขึ้นลงแฟลตผมเนี่ยหัวยืนยังกับแจกโบชัวงี้เลยไอ้น้องเอาป่ะนี่ยืนขายครับเสพด้วยไหมเสพด้วยครับได้เอาตังค์ให้น้องไปเรียนไหมไม่ครับอ้าวสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองคิดเลยคือพอเข้ามาปุ๊บมันก็เริ่มมีอำนาจยาอำนาจเงินเข้าวงจรอุบาทแล้วครับเป็นวงจรที่เราเงินมาใช้หมดเที่ยวหมดไปหมดสุดท้ายก็โดนจับอีกแล้วครั้งที่3แล้วนะครับเป็นการเข้าเรือนจำครั้งที่2ครั้งแรกประกันครับครั้งที่1 1ปี6เดือนครั้งที่3เนี่ยครับอีกปี6เดือนห่างกันแค่ไหนฮะ2กับ3เนี่ยประมาณปีนึงครับประมาณนั้นผู้คุมก็ยังจำได้อยู่ดิยังจำได้อยู่ครับแตกเพิ่งไปไม่นานแตกกลับมาอีกแล้วครับทำไมล่ะครับที่เดิมเลยไหมที่เดิมครับคือความคิดเนี่ยมันเห็นผิดไปแล้วพี่ดูอ๋อช่วงนี้ยังไงก็เห็นผิดคือ2 3 4ที่บอกครับคือมันเห็นผิดไปแล้วแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเวลาที่เรามีตรงเนี้ยผู้คนมากหน้าหลายตาจะเข้ามามันเข้าอีหลอบเดียวกับตอนที่ผมเรียนแบบที่จะเป็นคนนู้นคนนี้เพื่อให้เขายอมรับเราครับมีครั้งที่4มั้ยครั้งที่4 3ปีฮะโอ้โหไอ้นี่เข้าออกยังกับเข้าเซเว่น3ปีครับ3ปีพี่อยู่ผมเดานะ3ปีคงจะเป็นครั้งสุดท้ายของคุณละไม่ใช่ครับ3ปีเลยนะคุณครับนี่คุณเอาเวลาไอ้1ปี6เดือน1ปี6เดือน3ปีคุณจบปริญญาเอกเลยนะที่เขาเรียนกันอะ3ปีนั้นได้เจอใครเสี่ยมสอนอะไรให้ความรู้ให้ความสว่างมีช่วงหนึ่งครับที่ครูโสมฉายอรุณฉาตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีครับแล้วก็มีอีกท่านนึงครับนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยครับครับคุณสุเทพวงศ์กำแหงโอ้โหเข้าไปด้วยใหญ่เลยเปิดหลักสูตรการเรียนร้องเพลงไทยสากลครูเห็นแววของผมครับครูบอกเลยว่าเนี่ยจะเป็นเพชรดวงต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปทำงานกับครูครูก็พาไปคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้ไปหลายๆงานคือผมมาเปรียบเทียบนะพี่ความรู้สึกที่มันกลับไปนะพี่ผมว่าเพราะว่าตอนนั้นคนนู้นให้คนนี้ให้โอกาสมอบให้จนผมรู้สึกว่าครับผมเลยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันหลงระเริงพี่สุดท้ายแล้วเพื่อนเอ่ยคำเดียวเองเอาหรือเปล่าเอาครับมนุษย์เรานะผมค่อยๆเฟดออกจากสิ่งที่ดีๆครับค่อยๆออกมาใช้ยาเหมือนเดิมใช้ยาเพื่อหมุนวนเหมือนเดิมจบเหมือนเดิมโดนจับโดนจับเหมือนเดิมจะมากน้อยแค่นั้นเองผู้คุมเขามองคุณยังไงเวลาคุณกลับเข้าไปคือผมเคยประกาศตัวเองไว้แล้วว่าถ้าผมกลับมาอีกนี่หมาเลยพี่แล้วมันก็กลับมาเห่าเลยพี่โอ้ยครั้งนี้โดนกี่ปีครับหลังจาก3ปีมันต้องเยอะขึ้นดิครั้งนี้ศาลตัดสิน6ปี7เดือนพี่โอ้โหคำนวณยังตอนนั้นออกจากคุกเมื่ออายุเท่าไหร่38 39อ่ะครับแถวๆนั้นแถวๆนั้นนี่จากม.2 นี่อยู่แถวๆนี้มาตลอดเลยนะครับจน39เลยนะครับ6ปี7เดือนครับนี่คือครั้งที่รายการเจาะใจไปเห็นคุณอยู่ในนั้นใช่มั้ยใช่ฮะตอนรายการเจาะใจไปคุณเหลือโทษอีกเท่าไหร่ครับผมเหลือประมาณ4ปี4เกือบ5ปีได้รับการลดโทษใช่มั้ยได้รับครับผมอยู่ทั้งหมดอยู่เนื้อๆเลย4ปี9เดือนครับได้ข่าวว่ามีคอนเสิร์ตบอดี้สแลมเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าบอดี้สแลมจะมาฮะไม่มีทางเสร็จแล้วพอวันแรกที่ทางทีมงานได้เข้าไปครับก็เข้าไปจริงๆแล้วพี่ตูนก็มาดูผมร้องเพลงผมนี่สั่นไปทั้งตัวเลยพี่ตูนน่ารักมากพี่ทุกย่างก้าวทุกคำพูดของเขานะสำหรับผมเขามีพลังมากครับผมได้บอกใครกันที่พร้อมจะก้าวผ่านสัญญากับผมอีกทีสัญญากับผู้คุมอีกทีสัญญากับผู้อำนวยการอีกทีสัญญากับประเทศไทยอีกทีว่าจะเป็นคนดีได้ไหมคำง่าย
ต่ความหมายชุดลึกล้ำคำง่ายๆที่เธอใช้เพื่อจอมมั่งครับคิดจะพูดแต่ก็พูดอย่างไม่คิดรู้ไหมว่าในชีวิตของใครต้องเกิดปัญหาเธอจะรู้มาหรือเปล่าคิดหรือเปล่าว่ามีใครเขาทุกข์ทนที่เขาทำก่อนร้อยแรงแค่ไหนขอสีแตกบอดี้แซมนะเลยคือทันทีที่ผมขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นผมสัมผัสได้จริงๆว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นในใจแล้วในกระดาษแผ่นหนึ่งที่พี่ตูนเขียนไว้ครับวันนั้นแตกร้องเพลงเพราะมากครับหวังว่าเราคงได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันบนเวทีอีกขอให้โชคดีอธิวราคงมาลัยเขาบอกว่าเรามีดีนะคือในกระดาษแผ่นนั้นมันแปลแบบนั้นครับว่าเรามีดีนะณวันนั้นก็คิดแค่ว่าเราก็จะเป็นนักดนตรีที่ดีมีเพลงของตัวเองใช้เวลาที่เหลือเขียนเพลงบ้างทำอะไรบ้างที่เราจะได้ออกมาแล้วทำอย่างที่เราฝันไว้แต่โชคดีกว่านั้นคือมีรายการ The Voice ซีซั่นแรกออกอากาศมาแล้วมันทำให้แล้วคุณได้ดูจิ๊กซอมันชัดเจนเลยครับไม่มันชัดยังไงมันคือนี่แหละหน้าตาก็ไม่สนอายุก็ไม่รู้อายุก็ไม่ต้องคือหมายถึงว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ฮะเพราะมันหันหลังให้ใช่หันหลังให้เพราะคุณออกจากคุกต้องมี30เท่าไหร่คือ38 39มีแน่จะไปสู้กับเด็กที่หน้าตาใสๆไม่ได้เราไม่สู้ด้วยหน้าเราสู้ด้วยเสียงเราสู้ด้วยเสียงครับกรรมการหันหลังโอ้โหเข้าล็อกเลยเข้าล็อกเลยครับแล้วคุณทำไงเฮ้ยจิ๊กซอครบละมันเบนเข็มมาชัดเจนเลยคราวนี้ผมเห็นแล้วว่าผมจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงที่พี่ตูนบอกเลิกบุหรี่ในคุกเลิกบุหรี่อย่างแรกเลยครับตัดสินใจแล้วก็ทำมันเดี๋ยวนั้นเลยเลิกบุหรี่เดี๋ยวนั้นสูบมา20ปีพี่แล้วผมประกาศออกไปครับผมจะไป The Voice โอ้โหผมนับซีซั่นแล้วซีซั่น5 ตอนดูนี่ซีซั่น1 เดี๋ยวซีซั่น5เจอกันรอกูออกจากคุกก่อนโอ้โหแมนมากใช่พี่แล้วยังไงคุณปฏิบัติตัวอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหนึ่งไม่สูบบุหรี่แล้วไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายเช้าบ่ายเลยพี่ทำไงวิ่งมันมีที่วิ่งไหมในนั้นมีก็มีสนามตะกร้อเล็กๆเขามีลานให้วิ่งก็วิ่งบนสนามตะกร้อครับวิ่งวนไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเล่นกล้ามยกเวทเขามีให้ยกเหมือนกันมีครับมีคือดูแลร่างกายแล้วดูแลร่างกายฉันมีเป้าแล้วทำทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับคือเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่จะดีที่สุดในชีวิตของเราเตรียมความพร้อมซ้อมร้องเพลงซ้อมร้องเพลงทุกวันซ้อมทั้งฝึกทั้งสากลทั้งลูกทุ่งเอาทุกแนวครับเอาทุกแนวฝึกความพร้อมให้คุณได้เปรียบคนอื่นด้วยนะครับถ้าคิดแบบได้เปรียบนะครับเพราะมีเวลาทุกวันเราอยู่ในห้องซ้อมโดยไม่ต้องออกไปไหนเลยครับเขาไม่ให้เราออก ใช่คุณเนี่ยอาจจะลังเลคนอื่นอาจจะลังเลเดี๋ยวต้องออกไปเที่ยวเดี๋ยวต้องไปดูหนังต้องมีงานใช่นี่ผมอยู่ตลอด24ชั่วโมงอยู่ในห้องซ้อมใช่เลยพี่ใช่ซ้อมได้ตลอดครับทำอย่างนั้นอยู่4ปีมีสักวันไหมที่แบบเบอไม่เอาละไม่มีครับพี่มันลุกขึ้นมาทำเหมือนกับว่าอ๋อทำให้มันเป็นกิจวัตรไปเลยเป็นกิจวัตรแล้วขอบคุณนะที่ตัวเองแบบว่าตัดสินใจแบบนั้นพี่เพราะว่ามันได้เรียนรู้หัวใจตลอดเวลาพ้นโทษปั๊บไปเลยไหมมันยังไม่ใช่พี่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาที่ซีซั่นยังไม่เปิดซีซั่นซีซั่น4ออนแอร์พอดียังไม่จบซีซั่น4เลยครับก็1 ปีเต็มๆที่ก็เผชิญกับการต่อสู้ครับแต่ว่าครั้งนี้มันชัดเจนต่อสู้กับการกลับมาของยาเสพติดใช่ไหมต่อสู้กับชีวิตตัวเองมากกว่าครับพี่เพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ก็ออกมาเริ่มต้นต้องทำมาหากินครับก็ไปถ่ายกีตาร์ออกจากโรงจำนำแล้วก็เริ่มต้นแต่ในขณะนั้นคือยังอยู่อีกครับไม่มีใครมาซื้อไปไม่ใครผ่อนให้คุณอ่ะใครผ่อนดอกให้คุณอ่ะอ๋อน้องฮะน้องกับแม่น้องกับคุณแม่ครับต่อไว้ให้ครับผมแล้วก็เริ่มต้นจากหางานใช้เทคโนโลยีนี่แหละครับก็เข้าไปใน Google อย่างนั้นยังไม่รู้เลยว่า Facebook คืออะไร LINE คืออะไรก็เข้าไปสมัครนักดนตรีอะไรเงี้ยครับก็หาคือเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกคือดิ้นรนไปเลยเริ่มตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเข็มมันชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอเวลา The Voice วินาทีไหนที่คุณรู้สึกแบบเอาแล้วว่าใช่ละรอมา4ปีเนี่ยพอเสียงเก้าอี้ดังปุ๊บพี่ก้องหันมาคือผมคือตอนนั้นน่ะยืนแทบจะยังยืนไม่อยู่แล้วพี่แต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือไม่เห็นพี่ก้องแล้วครับผมเห็นแต่พี่น้องในเรือนจำที่เขาคือคนที่นั่นเวลาเขาดีใจเขาจะแบบกระทืบพื้นเสียงดังมากไม่ฮะเขาจะกระทืบพื้นแล้วก็พื้น
พื้นเรือนนอนอ่ะพี่2ชั้นนะครับมันจะดังลั่นไปหมดเลยเหมือนเรือนนอนมันจะถล่มครับแล้วก็เฮ้แล้วก็บางคนก็กระโดดเกาะลูกกงครับมันนั่นเป็นวิธีดีใจคือเวลาเขาดีใจเขาจะเป็นแบบนั้นครับมันมีพลังมากคุณเห็นภาพนั้นเลยคือพี่ก้องหันมาผมเห็นภาพนั้นทันทีแล้วก็สำหรับผมอ่ะมันสำเร็จแล้วผมได้ส่งเมล็ดพันธุ์บางอย่างพลังบางอย่างขึ้นในจิตใจเขาที่ผมได้จากพี่ตูนตั้งแต่ยุคนั้นส่งต่อผมส่งต่อไปแล้วว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้จริงๆเหลือเชื่อเหมือนกันนะเหลือเชื่อมากเพราะเวลาใครบางครั้งมีคนพูดแบบนี้แล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเขายังไม่หยุดวิ่งใช่ครับและคุณก็ทำสิ่งนั้นได้ทำได้ครับเห็นบอกว่าพี่ตูนไปหาคุณหลังเวทีด้วยครับอันนี้เป็นผ้าตอนที่ผมเล่นวันนั้นเสร็จแล้วก็มีคนมอบให้ผมเป็นที่ระลึกวันที่4เดือน10 2012ไปเล่นที่เรือนจำถามว่าเขาจำวันนี้ได้ไหมจำวันนี้ได้ไหมใช่ครับใช่เลยครับ Life in Jail พี่ตูนโอ้โหคุณพี่โอ้โหสุดยอดพี่สุดยอดเหมือนกันสุดยอดเหมือนกันครับสุดยอดกว่าสุดยอดกว่าผมสุดยอดกว่าสุดยอดกว่าเก็บไว้อยู่เลยพี่จำผมได้จำได้จำได้จำได้ดีด้วยเพราะว่าแต่ไม่รู้หรือเปล่าว่าเพลงชุดดับประชาติมีเพลงหนึ่งที่แต่งมาจากคำตอบที่เราคุยกันเราถามแต่ว่าของฝันก็จะออกใช่เราเลยเอาอัลบั้มนี้มาให้เพราะว่าถ้าไม่มีแต่ก็ไม่มีเพลงในอัลบั้มนี้ชื่อว่าของฝันกับจักรวาลเนี่ยถามกันเลยสิครับได้เคยได้ฟังเพลงนี้มาก่อนไหมผมฟังครั้งแรกที่ตอนปล่อยออกมาใหม่ๆอ่ะผมแอบคิดในใจว่าเพลงนี้พี่ตูนเขียนให้เราเปล่านะช่วงท่อนฮุกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคือเรื่องราวที่เราคุยกันครับพี่ตูนเคยถามผมว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดที่อยู่ตรงนี้ช่วงเวลาอิสระที่สุดหรือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือช่วงเวลาที่เราได้ฝันถามว่าเราจะอ่อนแอได้ไหมเราจะใช้ความรู้สึกเหล่านั้นมาอยู่กับเราตลอดไม่ได้เราต้องเข้มแข็งเพราะเราต้องมีทุกพรุ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อถึงวันนั้นวันที่เรารอคอยวันสลักภาพผมเคยได้ยินในคลิปหนึ่งครับพี่ตูนบอกว่าเขารักเพลงนี้มากถ้าเขาตายก็เอาให้เอาเพลงนี้ไปเขาด้วยครับงั้นผมว่าคุณก็ต้องเอาไปด้วยเหมือนกันนะครับ คุณก็ต้องเอาเพลงนี้มาก เพราะมันเป็นเพลงของเราเลยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลายครั้งอะกลับไปกลับมาหลายครั้งติดคุกทั้งหมดเท่าไหร่4ครั้งทั้งหมดเลยรวมแล้วมัน5ครั้งครับ5ครั้งครับคำถามคือวันนี้คุณมั่นใจด้วยอะไรและวิถีปฏิบัติอย่างไรว่าคุณจะไปสู่เป้าหมายโดยไม่เลี้ยวออกนอกทางอีกแล้วผมคิดว่าเราทุกคนมีหลุมในใจหลุมนึงที่หลายหลุมเลยล่ะครับหลุมนี้แหละที่มันทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตผิดพลาดสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยผมรู้สึกผมเต็มพี่เพราะว่าหลุมหมดแล้วผมไม่มีหลุมให้สะดุดแล้วครับเพราะว่าผมได้ทำตามสิ่งที่ผมฝันผมได้เจอความสุขที่สุดในชีวิตของผมแล้วว่าจริงๆแล้วการที่มีความสุขไม่ใช่หมายถึงว่าการมีเงินแต่มันคือการได้ทำสิ่งที่เรารักมีเวลาดีๆอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกินข้าวมื้อเล็กๆผมว่าแค่นั้นเองครับแล้วก็ก้าวมาในจุดที่สามารถที่จะส่งให้คนอื่นได้สวัสดีค่ะแพรวนะคะวันนี้ค่ะแพรวมาอยู่ที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางถือว่าเป็นครั้งแรกที่แพรวได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็แน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของแพรวกับรายการเจาะใจด้วยค่ะวันนี้เนี่ยแพรวก็รับหน้าที่เนาะจะมาส่งต่อพลังบวกหลังจากที่พี่แต๊กแล้วก็พี่ดู่ได้พูดคุยกันไปในรายการในสตูดิโอแล้ววันนี้แพรวขอรับหน้าที่ส่งทั้งคำขอบคุณนะคะที่พี่แต๊กเนี่ยมีมาอย่างพี่ๆผู้คุมรวมไปถึงความปรารถนาดีพลังบวกนะคะแล้วก็กำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ยังอยู่ในนี้ค่ะว่าแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะอ
อนนี้แพรมาอยู่ในที่ที่พี่แท็กเคยเข้าๆออกๆหลายๆรอบนะคะโอเควันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคือแพรเนี่ยจะเป็นคนสงสารละกันนะคะพี่แท็กเขาก็มีคลิปวิดีโอที่เขาอยากจะฝากให้กับพี่ผู้คุมซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นเหมือนพ่อเนาะที่คอยดูแลกันแล้วก็เพื่อนๆทั้งสองท่านไหนไงขออนุญาตให้เป็นทางพี่ผู้คุมดูก่อนละกันนะคะสวัสดีพี่เสกมนพี่ชัดชัยนะครับผมอยากขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่เสกแล้วก็พี่ชัดจริงๆเราสัมผัสกันมามากเลยนะพี่นะมันเหมือนกับว่าผมก็ไม่รู้อะไรกำหนดนะฮะแต่ว่ากลายเป็นพี่เหมือนพี่ชายผมได้รับทั้งความเมตตาทั้งความรักที่พี่มอบให้ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีโกรธกันบ้างก็ผมก็ต้องขอโทษในที่นี้นะครับขอบคุณพี่เสกมนที่ช่วยดัดนิสัยผมให้ไปกวาดพื้นอยู่2ปีได้แต่เฝ้ามองคนอื่นทำสิ่งที่ตัวเองรักการร้องเพลงแต่ก็ทำไม่ได้มันทำให้ผมมีความทะยานอยากแล้วก็ได้มีแรงบันดาลใจได้กลับมาทำสิ่งที่ดูดีแบบนี้นะครับขอบคุณพี่เสกมนด้วยนะครับส่วนพี่ชัดชัยนะครับพี่ก็ให้โอกาสผมกลับไปยืนในจุดที่ไม่น่าจะได้กลับไปขอบคุณที่พี่ยังเชื่อว่าผมยังมีเชื้อแห่งความดีแล้ววันนี้ผมได้พิสูจน์ให้พี่เห็นแล้วว่าเชื้อแห่งความดีที่มีอยู่ในตัวผมมันยังไม่ได้ตายไปแล้วมันยังมีชีวิตอยู่มันยังพร้อมที่จะส่งเป็นความหวังให้ไปกับคนอื่นได้สัมผัสแล้วก็ได้เดินต่อมาเช่นเดียวกันกับผมนะครับขอบคุณพี่ทั้งสองท่านอีกครั้งครับโอเคชมจบแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างมีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมคะก็ในส่วนก็ผูกพันกันมาเยอะนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมมานานมากเลยก็เหมือนกับเมล็ดดนตรีที่เพาะอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะก็อยากให้แท็กเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ดนตรีคู่กับสังคมของคนไทยแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่หลงผิดได้ทำความดีนะคืนดีกับสังคมรู้สึกภูมิใจว่าแท็กก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคำตอบให้กับกรมราชทัณฑ์ได้จุดประกายให้กับผู้ต้องขังที่อยู่อีกมากมายว่าที่รู้ตัวว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองเป็นขยะมนุษย์เป็นตัวเองเป็นขยะสังคมให้เขากลับได้คิดใหม่ว่าพี่แท็กยังทำได้พวกเขาก็ทำได้เหมือนกันพี่เจ๋งกับพี่จ๋อยเนาะมีคลิปฝากมาเหมือนกันอันนี้นะคะเตรียมทิชชู่หรือยังเล่นวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเนี่ยผมขอมอบให้ทุกๆคนด้วยผมยืนอยู่ในจุดที่บอกกับสังคมว่าคนอย่างเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้แต่ก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนอภัยให้ตัวเองก่อนและหันกลับมารักตัวเองให้มากๆค้นหาตัวเองกับช่วงเวลาที่ต้องเสียไปจนกว่าจะเจอว่าอะไรคือคุณค่าของเรามาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจเติมหลุมในใจของเราให้มันกลับมาหาคุณค่าตัวเองให้ได้และผมจะเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าสังคมพร้อมที่จะให้โอกาสเราทุกคนเช่นเดียวกันกับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ฝากไปถึงน้องเจ๋งนะครับก็ดนตรีช่วยให้พี่มีวันนี้และพี่ก็เชื่อว่าดนตรีจะทำให้น้องมีวันดีๆได้เช่นเดียวกันอย่าหยุดฝึกฝนถึงแม้โทษที่ยังเหลืออาจจะมีมากแต่ชีวิตเรามีความหวังอยู่เสมอสู้ต่อไปนะครับแล้วก็คิดถึงกันอย่างนี้ต่อไปหวังว่าความหวังของพี่ที่ส่งไปเจ๋งจะได้รับและเดินตามมารีบมานะเต็มเครื่องพวกเราอะไรคือเต็มเครื่องเต็มเครื่องคือเต็มที่สนิทกันแค่ไหนกับพี่แท็กรู้จักพี่แท็กมาประมาณ4ปีพี่แท็กก็เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งสอนให้รู้จักการทำงานสอนให้รู้จักการพูดต่อหน้าคนเยอะๆผมเคยมีปัญหาทางครอบครัวของผมเขาทำให้ผมอ่ะกลับมาลุกยืนได้อีกครั้งนึงครับพี่แท็กเนี่ยไปประกวดร้องเพลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบอย่างด้วยเนาะว่าทุกคนก็สามารถ
สู้ใหม่อีกรอบได้ก็เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ทำให้เรามองเห็นตอนปล่อยไปแล้วว่าเราถ้าจะมีแบบนี้ทำอะไรแบบนี้ให้เป็นตัวอย่างผมอยากให้สังคมมองว่าทุกคนที่ออกจากที่นี่เนี่ยไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกพวกผมก็ไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่อาชญากรใหญ่โตอะไรแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับตัวเนาะพร้อมแน่นอนครับผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าผมปล่อยมันโทษไปผมก็จะเดินตามรอยของพี่แตกผมก็จะเดินตามเขาไปตลอดชอบชอบมากเลยวันนี้ขอบคุณทั้งคู่นะคะขอบคุณค่ะสู้ต่อไปนะคะเต็มเครื่องเต็มเครื่องเต็มเครื่องนะคะก็ฝากถึงทุกคนแล้วกันว่าทำอะไรก็เต็มเครื่องแล้วกันนะคะเพื่อให้ความสมบูรณ์แบบของซีรีส์9ที่กล้าของรายการนะครับผมเชื่อว่ามีน้องๆหลายๆคนมีความรู้สึกว่าสมมุติเราตีประเด็นว่าการติดยาเป็นเหมือนจุดอ่อนอย่างนึงของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่มีแล้วอยู่มันมาอยู่กับเราจุดอ่อนแบบนี้เรามีอีกหลายอย่างครับเราคิดว่าเราโง่เราคิดว่าเราขี้เกียจเราคิดว่าเราไม่เก่งเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสเหล่านี้ก็เป็นเหมือนอะไรที่เราเกิดมาไม่มีแล้วมันมาอยู่กับเราครับคุณมีคำแนะนำอะไรให้น้องๆจะสามารถแก้ไขผ่านเอาออกเอาชนะจุดอ่อนเหล่านี้แล้วมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ในฐานะคนที่เคยผ่านมาแล้วอยากจะแนะนำอะไรเป็นแรงขับครับอะไรเป็นแรงขับผมว่าณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยหลายคนก็หลงยึดติดอยู่กับบางสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเรื่องที่มันผิดก็ตามแต่เมื่อเราหลงเข้าไปตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าช่วงเวลานั้นมันคงคิดไม่ได้ครับช่วงเวลานั้นหลายสิ่งหลายอย่างจะมาปิดตาเราไว้ข้างหนึ่งแต่ว่าโดยจิตสำนึกของคนเราผมเชื่อว่าเรามีจิตสำนึกที่รู้ถูกผิดชอบชั่วดีเรารู้ครับแต่ว่าขอให้เราอยู่กับสำนึกนั้นให้มากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะแพ้ครับพี่ส่วนใหญ่จะแพ้ส่วนใหญ่จะแพ้เพราะว่าจะมีสภาวะแวดล้อมที่มาผลักดันให้เรายอมคือเราอยากอยู่ตรงจุดนี้มากกว่าคือทั้งที่สำนึกผิดชอบมันพยายามฟ้องว่าไม่ใช่นะสิ่งที่ทำอยู่มันเกียรติไม่ดีนะอะไรไม่ดีนะครับขอให้อย่าเชื่อในความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยและมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงชัดเจนขอบคุณมากครับคุณอานนท์วัชรีวงศ์ณอยุธยาครับน้องแต๊กครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณมากๆกับแรงบันดาลใจกับเรื่องดีๆผมไม่เชื่อว่าทุกคนจะมีชีวิตที่สวยงามทุกคนแล้วไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่ติดยาแล้วจะมีเรื่องอื่นที่ดีไปหมดแต่ทุกเรื่องที่ไม่ดีเราสามารถเอาแรงบันดาลใจแบบนี้ไปแก้ไขมันและหาความสุขที่แท้จริงให้ได้นี่คือเรื่องราวดีๆของเจาะใจในตอนนี้และหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข้อไหนมันอย่างนี้นะเราต้องไปอีกใจหนึ่งครับสู้กันแล้วมันก็สู้มีแพ้บ้างบางวันก็แพ้บางวันก็ชนะไม่น่าเชื่อว่าไอ้แค่การวิ่งเนี่ยมันก็สามารถสอนใจเราได้ว่าสุดท้ายแล้วเราอ่ะเมื่อเรามีเป้าหมายเราต้องชัดเจนกับเป้าหมายของเราครับแล้วทำมันอย่างสุดความสามารถจริงๆ